วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ TheSaMET!NEWS ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นอยอยู่ที่งาน Junior Idol Thailand 2022 ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันเลยครับคุณผู้ชมฮะนี่เลยต้องบอกว่าอยู่กับสาวสวยของเรา Jasmine สวัสดีค่ะเอาวันนี้มาประกวดเอามาเป็นกรรมการนะของเวที Junior Idol อ่ะกล่าวนิดนึงก็วันนี้นะคะมาเป็นกรรมการ Junior Idol Thailand นะคะก็บอกเลยว่าน้องๆทุกคนคือสวยมากแล้วก็เดินกันเก่งมากๆคือตอนนี้ก็คือคิดอยู่แบบแต่ละคนคือ14อย่างเงี้ย13อย่างเงี้ยคือตอนนั้นเราทำอะไรอยู่เก่งมากเลยเก่งจริงๆค่ะทุกคนได้อัปเดตผลงานจัสมินประกวดเวทีไหนตอนนี้ก็กำลังลงเวทีมิสแกรนด์ลำพูนลำปางค่ะก็ตอนนี้รอประกวดค่ะเก็บตัววันที่4-5-6นะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดือนหน้าเลยค่ะพฤศจิกายนค่ะ4-5-6นะฝากขอกำลังใจคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งเลยค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้จัสมินด้วยนะคะจัสมินมาริกามุนเดลจำชื่อนี้ไว้ดีๆค่ะ4-5-6ลงจังหวัดลำพูนลำปางเจ้าได้เลยนี้ตอนนี้เป็นประเด็นในเรื่องของสาวงามนะคะในกระทู้ตรงที่บอกว่าคนที่แต่งงานแล้วนะสามารถมาประกวดนางงามได้ไหมผิดคอนเซปต์ไหมในความคิดของเราคิดว่ายังไงบ้างจัสมินคิดว่าประกวดได้ค่ะเพราะว่าคนเราคือความงามมันไม่มีขีดจำกัดค่ะทุกคนสามารถประกวดได้ค่ะได้เลยฝากกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านขอแรงเชียร์แรงใจและฝากไอจีได้เลยค่ะค่ะก็ฝากทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้จัสมินด้วยนะคะแล้วก็ฝากทุกคนติดตามผลงานของจัสมินได้ที่ jasmine_1r นะคะทาง IG ค่ะแล้วก็ Facebook Jasmine Mundal ค่ะ JASMINMUNDAL ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะคุณแม่ Jasmine ทำ YouTube อยู่ค่ะก็ฝากติดตามได้ด้วยนะคะค่ะ Jasmine Official นะคะฝากด้วยนะคะได้เลยขอบคุณ Jasmine ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย